ช่วงนี้มาติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าร่วมประชุมระหว่างผู้นำกลุ่มประเทศบริกส์กับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาในฐานะแขกของประเทศเจ้าภาพโดยไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะพร้อมกับร่วมลงนามกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน4ฉบับไปติดตามกันจากรายงานของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาภริยาและคณะเดินทางถึงเมืองเซี่ยเหมินมณฑลฝูเจี้ยนสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อเวลา 12:20 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงเพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่างผู้นำกลุ่มประเทศบริกกับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาในฐานะแขกของประเทศเจ้าภาพโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าพบหารือทวิภาคีกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยในการกระชับความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านกับจีนและขับเคลื่อนความร่วมมือที่มีอยู่ให้คืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมโดยผู้นำทั้งสองประเทศยินดีที่เห็นพัฒนาการความร่วมมือในทุกด้านอาทิด้านการเมืองความมั่นคงการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ในระดับประชาชนสำหรับโครงการความร่วมมือด้านรถไฟไทยจีนนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขณะเดียวกันไทยสนับสนุนยุทธศาสตร์ Belt and Road หรือ BRI ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยรวมถึงโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งไทยพร้อมกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนตามระเบียงเศรษฐกิจจีนคาบสมุทรอินโดจีนและเป็นประตูสู่ตลาดทั้งในกลุ่มประเทศ CLMV และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนหรืออาเซบและประเทศเอเชียใต้ภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนจำนวน4ฉบับประกอบด้วยสัญญา 2.1 การออกแบบโครงการความร่วมมือในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาระยะที่1สัญญาที่ 2.2 ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการความร่วมมือในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาระยะที่1ร่างแผนปฏิบัติการความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทยจีนพ.ศ. 2560ถึง 2564และร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในกรอบเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่21โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน